ครับผมสวัสดีครับผมเอชจิลากรครับผมขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้กระแสตอบรับนะครับของอัลบั้มใจกลางความรู้สึกดีๆก็ดีมากๆนะครับก็ตั้งแต่เปิดตั้งแต่เพลงแรกนะครับใจกลางความรู้สึกดีๆก็ได้วินรัตนพลนะครับหรือว่าวินอดีตมือกีตาร์โปเตโต้นะฮะมาร่วมงานด้วยก็ทำให้เพลงนี้มีสีสันมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยเพลงใจกลางความรู้สึกดีๆเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นแก่นหลักเลยของอัลบั้มนะครับเป็นแผ่นเพลงที่แทนคำขอบคุณแทนความรู้สึกทุกๆอย่างที่เรามีต่อแฟนเพลงทุกคนแทนคำขอบคุณด้วยหรือว่าจะอีกนัยยะหนึ่งก็คือในช่วงในยุคเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เครียดกันก็อยากให้เพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่สื่อถึงการให้กำลังใจกับคนข้างๆเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆคนที่เรารักครับผมฟังดูก็จะรู้แฮยขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้อัลบั้มนี้ทำนานไหมหลังจากตั้งแต่ต้นปี54ได้ครับผมพอจบจะจากโปรเจกต์เลิฟพิวแล้วพอหลังจากเพลงจากนี้ไปจนนิรันดร์ก็ทางด้านผู้ใหญ่ก็กับคุณฟองเบียร์นะครับก็บอกผมว่าคงได้ทำอัลบั้มเต็มนะครับพี่เอ๊ะก็เลยได้รับโอกาสนี้จากทางผู้ใหญ่ครับมาแล้วถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดท้ายคอนเซปต์อัลบั้มนี้นะครับในผมว่าเพลงส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่พูดถึงความรักในด้านลบกันบ้างในด้านมืดมนบ้างในการไปมีคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนกลับไปนึกถึงเพลงยุคเก่าๆที่มีความรู้สึกที่บวกกับความรักมองโลกในแง่ดีก็เลยทำอัลบั้มใจกลางความรู้สึกดีๆนี้ขึ้นมาครับอัลบั้มนี้นะครับได้ใครร่วมช่วยทำงานบ้างผมพูดตั้งแต่เพลงไม่มีตรงกลางดีกว่าก็ได้หังนะครับตอนนี้ก็เป็นมือกีตาร์โปเตโต้นะครับก็มาช่วยทำเพลงให้ทำเพลงทำดนตรีให้นะครับส่วนแทบทั้งอัลบั้มผมพูดได้เลยว่าก็คือคุณฟองเบียร์นั่นเองนะฮะที่ทำให้ทำเพลงหลายๆเพลงให้กับผมนะครับเพลงแรกเพลงตั้งแต่วันนั้นนะครับได้ชื่อบังนะฮะแต่ก่อนก็ทำงานเบื้องหลังให้กับบอยพิชเมเกอร์นะครับแต่ก่อนก็แล้วก็มีหนึ่ง ETC นะครับทำเพลงอิ่มใจให้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็กซิลนะครับแต่งเพลงเพราะรู้ว่ารักให้ครับผมทั้งหมดทั้งอัลบั้มเนี่ยโปรดิวเซอร์หลักๆก็เลยก็คือคุณโตนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆครับโตครับขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้กระแสเพลงใจกลางความรู้สึกดีๆนะครับตั้งแต่ปล่อยออกมาก็เป็นเพลงที่ในช่วงนั้นมีเพลงอกหักออกมาก็นี่เป็นเพลงบวกนะครับเพลงมองอย่างเงี้ยดีแล้วก็ได้วินรัตนพลมาร่วมงานด้วย1ประเด็นมันมีหลายๆประเด็นนะครับประกอบกันทำให้เพลงนี้มาถึงปัจจุบันนี้ได้ก็คือ1คนคิดถึงอย่างคนคิดถึงวินนะครับในการที่วินไม่ได้ร่วมงานกับใครมานานแล้วแล้วก็อันที่2ก็คือเสียงผมนะครับเสียงผมที่ผมว่าในคงเป็นแปลกหูแปลกตาของคนอื่นเขาครับเสียงใครมันแปลกดี3ก็คือเพลงก่อนหน้านี้อย่างเพลงจากในวุฒินิรันดร์กับไม่มีตรงกลางเนี่ยยังไม่ค่อยออกความเป็นตัวผมมากเท่าไหร่สำหรับเพลงใจกลางเนี่ยผมได้มีส่วนร่วมแทบจะมากที่สุดแล้วเท่ามากที่สุดแล้วในอัลบั้มนะครับเพราะว่าอย่างเพลงตอนเอาคีย์ขึ้นหรือว่าสำเนียงการร้องอะไรต่างๆนานาคุณฟองเบียร์กับโตก็เปิดโอกาสให้เต็มที่กับเพลงนี้ครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้การตอบรับกับเพลงนี้เยอะมากๆครับขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้พร้อมเพราะฉันพร้อมจะเข้าใจใส่ใจมากสิ่งความยากง่ายของเพลงใจกลางความรู้สึกดีๆนะครับ1ครับกำหนดลมหายใจให้ดีๆในการร้องนะครับ2ก็ power ครับก็พอยเพลงนี้สูงมากๆอย่างท่อนพลีที่ฟังดูก็จะรู้เองมันจะสูงมากๆก็อยากให้ทุกคนถ้าน้องๆหรือว่าพี่ๆน้องๆอยากร้องนะครับก็กักลมหายใจตัวเองดีๆกับท่อนๆนั้นนะครับผมอาจจะร้องในสไตล์ของผมก็จริงๆผมก็เอามาจากรุ่นพี่อีกอย่างหนึ่งก็ครูพักรักจำไปเรื่อยๆครับลองใช้เทคนิคของทุกๆคนแล้วเอามาผสมดูครับก็ยากง่ายคงจะต่างกันละครับเพราะผมก็คงร้องอย่างพี่ๆน้องๆท่านๆร้องเพลงผมเองอย่างบางทีเนี่ยผมไปดูคนอื่นร้องเนี่ยผมยังแบบ
มีรสชาติที่แปลกดีสีที่แปลกดีครับเพลงนี้นะครับก็พูดถึงการที่เราให้กำลังใจกับคนทุกๆคนนะครับที่กำลังท้อแท้กำลังมองโลกในแง่ลบนะครับก็อยากให้ทุกคนมองโลกในแง่ดีแล้วคิดบวกกับชีวิตบ้างเราไม่ได้มองโลกในแง่ดีจนเราเพ้อฝันนะครับเรายังมองโลกในแง่ดีแต่เรายังอยู่กับความเป็นจริงครับผมให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าในการที่เราท้ออยู่เนี่ยคนข้างๆกายคุณนี่แหละครอบครัวคุณนี่แหละบางคนคุณมองดูดีๆครับเขาเป็นกำลังใจให้คุณได้แล้วจริงๆเขาอาจจะซ่อนอยู่ในความรู้สึกคุณลึกๆซะด้วยซ้ำว่าเขาให้กำลังใจคุณอยู่คุณกำลังห่วงเขาอยู่เขาเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของคุณอยู่ครับมาแล้วถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่จะมีเธอและฉันมันก็เป็นทั้งใจกลางความรู้สึกสวัสดีครับผมเอจิลากรครับผมไม่นานก่อนฉันทิ้งหัวใจก็ต้องเป็นข้างข้างเธออยู่ดีช่วยรอได้ไหมแค่รอก่อนรอไม่นานคนดีหลังจากปล่อยเพลงใจกลางความรู้สึกดีๆไปเรียบร้อยนะครับเพลงซิงเกิลต่อมาก็คือเพลงไม่ใช่ความลับแต่ยังบอกไม่ได้นะครับก็เพลงนี้เกิดจากความตั้งใจครับก็คือในช่วงนั้นเห็นทุกคนเขามีเพลงประกอบละครกันผมก็เลยกระซิบกับคุณฟองเบียร์ว่ามีสักซิงเกิลละครสักเรื่องไหมครับที่ให้ผมรับใช้คุณฟองเบียร์ก็เลยคุยไปคุยมาก็มีละครเรื่องนึงพอดีแววมยุรานะครับตอนนั้นคุณฟองเบียร์ก็เลยเสนอชื่อผมไปว่าให้พี่เอร้องนะครับแต่ทางค่ายก็ตอบตกลงกลับมาครับผมก็เลยได้มีโอกาสร้องเพลงไม่ใช่ความลับแต่ยังบอกไม่ได้นะฮะเนื้อหาก็ตามละครแววมยุราเลยครับก็คือการที่เรามีบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่เราไม่สามารถบอกเขาได้แต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับรอถึงเวลาที่มันควรจะเหมาะสมก่อนเราถึงเราค่อยพูดนั่นเองครับผมสำหรับเพลงต่อไปนะครับก็คือเพลงตั้งใจนะครับเพลงตั้งใจก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆในอัลบั้มนะฮะพูดถึงเรื่องเก่าๆของความรักของคนเรานะครับบางทีการที่เรารักใครสักคนก็กว่าจะรักกันได้มันก็ยากนะฮะลืมก็ยากเช่นกันนะครับแต่ว่าเราก็มองความรักในสิ่งดีๆนะครับถึงเลิกกันแล้วเราก็มองในสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ได้ไปมองนะฮะก็เพลงนี้เป็นเพลงนึงที่เป็นมุมมองความรักสอนให้รู้สึกว่าความเสียใจตรงนั้นน่ะมันก็ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่ครับว่าฉันนั้นยังรักเธอหมดทั้งหัวใจฉันนั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนสำหรับไม่ใช่ความแต่ยังบอกไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพลงเร็วที่คนก็คงจะจำเสียงไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าคนก็ไม่นึกไม่ฝันว่าผมจะมาร้องเพลงเร็วนะฮะก็เพลงนี้ก็ผมว่าก็พอๆได้อยู่นะแต่สำหรับเพลงตั้งใจนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับกระแสตอบรับนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ที่ไหนเพลงตั้งใจก็ร้องกันได้นะครับทั้งที่เนื้อเพลงและเพลงยาวมากๆนะฮะก็ทุกคนจำได้ขอบคุณมากๆครับไม่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันนั้นยังรักเธอหมดทั้งหัวใจฉันนั้นยังเหมือนเดิมต่อไปนะครับซิงเกิลล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าส่งเพลงนี้คืนมาให้ฉันทีนะครับก็เนื้อหาเกี่ยวกับการพูดถึงว่าการที่เรารู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกคิดถึงใครสักคนเราก็จะส่งเพลงนี้ให้เขาครับแต่ละถ้าเขาคิดเหมือนเราเขาจะส่งเพลงนี้กลับคืนมาให้เรานั่นเองนะฮะเพลงนี้เนื้อหา MV ก็หลายท่านคงได้ชมไปแล้วนะครับก็ได้เขียนภูมิกับน้องบัวมาเล่นให้นะครับ
ขอบคุณพี่เอสุภชัยด้วยที่รักคิวให้นะฮะเนื้อหาเพลงนี้ก็กุ๊กกิ๊กดีครับพอดีเคนเขามีแฟนอยู่เมืองนอกเป็นน้องบัวนะฮะแล้วก็เคนก็คิดถึงถามว่าคิดถึงเคนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้หญิงก็ไม่ตอบนะฮะจนสุดท้ายไปดูตอนจบแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับกับมีเพลงส่งเพลงนี้คืนมาให้ฉันทีนะครับผมถามว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่4ด้วยช่วงนั้นช่วงวาเลนไทน์นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่แต่ก่อนที่เวลาเราชอบใครแล้วก็ส่งจดหมายหาอะไรอย่างเงี้ยหรือเราให้ช็อกโกแลตเขาเวลาเขาชอบแล้วเขาก็ส่งกุหลาบคืนมาให้เราแล้วก็เอาช็อกโกแลตมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกิมมิกเป็นประมาณนั้นครับผมก็เลยปล่อยเพลงส่งเพลงนี้คืนมาให้ฉันทีให้ทุกคนฟังครับเปิดฟังเพลงนี้ซ้ำๆเปิดวนไปซ้ำๆเปิดฟังเพื่อให้ย้ำว่าฉันรอเธออยู่เพราะที่ฉันนั้นอยากบอกให้เธอรู้อยู่ในเนื้อเพลงที่ส่งมาฝากซิงเกิลล่าสุดของผมไปด้วยแล้วกันนะครับส่งเพลงนี้คืนมาให้ฉันทีนะครับก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของผมนะฮะอยากให้ทุกคนแบ่งปันความรักให้กันนะครับก็ใช้ความรักหรือใช้เพลงของผมเป็นสื่อกลางในความรักของคุณๆก็ได้นะครับผมนอกจากเพลงที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับยังมีเพลงอื่นๆในอัลบั้มที่น่าสนใจนะครับเช่นเพลงพูดมาเถิดนะครับก็การร้องแบบเลย์แบ็กนิดนึงนะครับการร้องแบบเก่าๆแนว70นิดนึงก็ลองไปฟังกันดูนะครับเป็นเพลงที่พูดถึงการยอมรับในของเรื่องของความรักนะครับเวลาที่คนเราคบใครไปสักคนหนึ่งเวลาที่ถึงจุดที่เราต้องเลือกว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าหรือว่าจะแยกทางกันนั่นเองนะครับทุกวินาทีจากนี้ควรจะเอาไปใช้และให้กับคนที่หัวใจเลือกเข้ามาว่าให้เดินร่วมทางเพลงซิงเกิลต่อมาก็จะเป็นเพลงของเป๊กวงซิลนะครับที่แต่งให้ผมนะครับชื่อเพลงเพราะรู้ว่ารักนะครับเป็นเพลงที่พูดถึงการมองข้ามข้อผิดพลาดของคนที่เรารักนั่นเองก็คือการให้อภัยแบบมองข้ามไปไม่เป็นไรหรอกเพราะรักนั่นแหละเราถึงยอมให้อภัยเขานั่นเองเพราะฉันรู้เธอไม่ได้ตั้งใจทำให้ฉันเสียน้ำตาแล้วก็เพลงต่อมาครับเป็นเพลงที่มีจังหวะนิดนึงนะฮะได้1 ETC นะครับนักร้องนำวง ETC มาแต่งเนื้อและทำนองให้นะครับก็เป็นเพลงอิ่มใจนะฮะเป็นเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งเวลาเขาทำอะไรให้นิดเดียวเราจะรู้สึกกับใจเราเนี่ยแบบเต็มมีความชื่นชมกับความรักสิ่งตรงนั้นมากมายเหมือนเขาให้อะไรเล็กๆแต่นั่นคือสิ่งที่ใหญ่สำหรับเราแค่จะยิ้มมาแค่จะพูดมาแค่เท่านั้นก็พออยู่เป็นทั้งใจและทั้งหมดนี้ก็คือนะครับเพลงที่อยู่ในอัลบั้มใจกลางความรู้สึกดีๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะลองฟังทั้งอัลบั้มดูครับเพราะทุกเพลงนะฮะสุดท้ายแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับติดตามข่าวสารของผมเอจิลากรนะครับได้ที่ facebook.com นะครับเอจิลากรนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ AEJIRAKORN นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดชิงถูกกฎหมายต่างๆนะครับ MV ลิงโทนเพลงเต็มนะครับได้ที่ดอกจัน12348888แล้วกดโทรออกนะครับหรือว่าใน iTunes Store ก็ได้นะฮะครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามผมทั้งสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฉันรอ